สังเกตคนที่จริงใจจริงจังและรักคุณจริงนะคะเขาจะกล้าทำสิ่งนี้พูดง่ายๆคือกล้าที่จะเชื่อใจกล้าที่จะไว้ใจคุณนั่นเองเพราะฉันจะยกตัวอย่างค่ะคือเขากล้าที่จะให้กุญแจที่พักของเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดให้กับคุณได้แบบว่าถือใช้เลยอ่ะอันนี้คือความแสดงความจริงจังจริงใจตั้งแต่แรกเลยถามกับกันคือถ้าเป็นคุณกล้าไหมให้กุญแจกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วทำไมเขาถึงกล้าให้กับคุณล่ะเพราะคำเดียวเลยคือคำว่าไว้ใจคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อใจกันแหละมันเหมือนเป็นความไว้ใจที่มันยากที่จะอธิบายอ่ะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกจริตกับคนคนนี้ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันอ่ะแต่เราแค่เจอกันแป๊บเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนสนิทกันมานานมากเลยอ่ะคุณเข้าใจไหมนี่คือความรู้สึกที่มันออกมาจากข้างในที่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้เหมือนคนรักเหมือนกันค่ะทั้งที่มี 108,009 ชีวิตที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเอ๊ะทำไมฉันไม่สนใจคนใครต่อใครที่เข้ามาในชีวิตฉันเลยแต่พออีตาคนเนี้ยไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามารู้สึกสปาร์กอะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยคนเนี้ยคือทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดแรงดึงดูดขึ้นกับเราได้ง่ายอ่ะคุณจะรู้สึกแบบนี้ค่ะเขาเองก็รู้สึกแบบนี้เช่นกันเพราะอะไรเพราะเขาไว้ใจคุณเขาเชื่อใจคุณเชื่อว่าคุณจะไม่ขโมยของหรือทำบ้านเขารกค่ะแล้วที่เชื่อมากกว่านั้นคือคุณทั้งสองคนจะไม่มีทางเลิกกันเร็วๆนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนสำคัญและเขาเองก็ต้องการคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะถ้าสมมติว่ามันมีอะไรไหมโค้ชที่จะสามารถเสริมมงคลให้กับตัวเองในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเคยอกหักมาไม่สมหวังในเรื่องของความรักเจอปัญหาในเรื่องของ short relationship นะคะความสัมพันธ์ระยะสั้นพูดง่ายๆว่าคบคนนี้คุยกับคนนี้ได้เดือน2เดือนก็เลิก3 4 5เดือนก็เลิกซึ่งมันเป็นดวงเนาะที่ทำให้มันเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดจากการที่เป็นตัวเราด้วยแหละบางคนไม่เหมาะที่จะมีความรักอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะผลักคนนั้นออกจากชีวิตคุณไปการผลักของเราก็อาจจะเช่นเป็นในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำที่บางครั้งรู้สึกดีนะแต่การกระทำดันทำให้คนนั้นตีความหมายว่าเอ้ยคุณไม่ได้สนใจเขาดังนั้นนะคะโคชเชมีตัวช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้ความรักประสบความสำเร็จซึ่งเอมบูชามา 3-4 ปีแล้วทุกคนทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานการเงินความรักทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าจะมีช่วงชีวิตที่มันแบบค่อนข้างที่จะยากในบางครั้งนะคะมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่เราไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบที่จะต้องไม่ได้เจอปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่เชื่อเถอะว่าทุกปัญหาจะทำให้เราได้เกิดความเรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปนะคะเอมบูชาสิ่งนี้มันจึงทำให้เอมประสบความสำเร็จเส้นนี้จะเน้นในเรื่องของความรักนะคะใครอยากสำเร็จในเรื่องของความรักอยากเจอคู่ที่ดีอยากประสบความสำเร็จโดยเฉพาะมีแฟนต่างชาติซึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจยากเหลือเกินบางครั้งอ่ะจากเดิมที่คุณเข้าเว็บเดทหาคู่ไม่เคยมีใครเข้ามาทักคุณเลยแต่เวลาที่คุณบูชาหินหยกมงคลไปมันจะทำให้คุณโดดเด่นและดึงดูด attract คนที่คู่กับคุณเข้ามาหาคุณสนใจ inbox หาโคชเชมได้เลยนะคะ